ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีไพลีลักษ์ค่ะวิเทียนมุตตามระครับเรามาเริ่มต้นดูในคดีแรกวันนี้มีหลายคดีนะคะที่จะทยอยกันมาค่ะคดีแรกของเราในวันนี้คือที่ศาลอาญารัชดามีรายงานข่าวว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา10ก็ยื่นฟ้องนายอานนท์นำพาวัย37ปีเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 91 112 358 385ฝ่าฝืนข้อกำหนดพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี48ด้วยพรบ.การชุมนุมสาธารณะด้วยมาตรา4 10 14 15 16 19 21 28 30 31พรบ.จราจรด้วยในมาตรา114 148พรบ.จราจรในมาตราที่8ด้วยพรบ.รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วยการควบคุมพรบ.การควบคุมการโฆษณาการใช้เครื่องเสียงด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยอานนท์นำพาถูกพนักงานอัยการคดีอาญา10ยื่นฟ้องซึ่งพฤติการข้อกล่าวหานั้นเกิดขึ้นเมื่อ14และ15ตุลาคม63ย้อนกลับไปค่ะในความในคำฟ้องเนี่ยอธิบายว่าจำเลยกับพวกใช้ชื่อกลุ่มว่าคณะราษฎร63จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและในการชุมนุมนั้นจำเลยคืออานนท์นำพาได้ปราศัยอันมีลักษณะดูหมิ่นสถาบันโดยโจทขอให้ศาลคืออัยการเนี่ยขอให้ศาลมีคำสั่งนับโทษจำเลยต่อจากคดีก่อนหน้านี้ซึ่งมี1 2 3 4 5คดีของศาลอาญาด้วยกันนะคะโดยศาลอาญาประทับรับฟ้องคดีนี้ไว้เป็นคดีดำหมายเลข2495 2564นะคะแล้วก็เป็นนับเป็นคดีที่6ของอานนท์นำพาในวันเดียวกันพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา4ก็ไปยื่นฟ้องนายศิรภพพุ่มพึ่งพุทธกับพวกรวม19คนเป็นจำเลยตามคดีต่างๆนี่แหละค่ะอันเนื่องมาจากการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยขับไล่นายกรัฐมนตรีซึ่งมีการชุมนุมในที่ต่างๆเมื่อวานนี้เรียกว่าฟ้องกันอุตลุดและคดีที่ฟ้องนางสาวเมษาเถื่อนมาแล้วก็หลายจุดอันประกอบด้วยว่าตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาที่มีการชุมนุมต่างกรรมต่างวาระในแต่ละที่ทำผิดพรบใดตั้งแต่รักษาความสะอาดพรบจราจรโรคติดต่อนะคะความผิดเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดสถาบันทุกความผิดนั้นก็ต่างกรรมต่างวาระต่างคดีกันไปว่าด้วยกฎบทกฎหมายค่ะเราคงได้เห็นภาพกันแล้วเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็หลายคนอนันต์นำพาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเราคงไม่สามารถลึกลงไปในรายละเอียดได้แต่14และ15อนันต์นำพาพูดถึงสถาบันสูงสุดเนี่ยอย่างไม่มีหลักฐานคือไมโครโฟน1อันแล้วก็อนนท์นำพา1คนแล้วก็ร่ายยาวเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องคือคนเราเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์คุณวิทยเยนเขาอัดคลิปกันเขาบันทึกเทปกันเขาไลฟ์สดกันใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่คุณอนนท์เนี่ยพูดปราศัยเนี่ยก็มักจะไปหมิ่นเมย์พาดพิงสถาบันอยู่เรื่อยๆไม่มีหลักฐานครับร้ายกาจมากกันนะคะร้ายกาจมากเมื่อวานเห็นกรณีที่ตำรวจหญิงทั้งสองคนเนี่ยที่ต้องแบกคุณเบนจาอาปันนะคะเห็นภาพที่ในออนไลน์เรารู้ได้เลยว่าหนึ่งแบกครั้งที่หนึ่งเราเห็นแบกคุณรุ้งปนัสยาแบกครั้งที่สองแบกคุณเบนจาอาปันก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าให้สง่างามเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอ่านหมายแล้วจะดำเนินการควบคุมตัวเราไปไหนก็ตามทีเดินเหินให้สง่างามเถิดบอกตำรวจว่าไม่ต้องมาจับตั้งบนบ่าเถิดเดินเหินให้สง่างามคอของเธอจงตั้งบนบ่าของเธอแล้วเชิดหน้าขึ้นไปด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เธอทำสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอจะดำเนินต่อไปอย่าให้ใครเขาทำให้เราทุลักทุเลขนาดนี้เลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเช้านี้เนี่ยมีรายงานความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.เนี่ยไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลยังไม่มีรายงานอะไรออกมาแต่ว่าเมื่อวานนี้น้องชายนายกไปปปช.นะคะแล้วจากนั้นเนี่ย8โมงครึ่ง
ผบตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขค่ะกับรองผบตร.มีพลตำรวจเอกรองอิงค์ไพโรจน์และพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจนครสันติบาลนะคะมีผบตร.มีรองมีสันติบาลไปตึกไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เดินทางถึงทำเนียบตอน 8:45 นค่ะมีรายงานว่าเป็นการพบกันของตำรวจกับนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีกำหนดล่วงหน้าอย่างเป็นทางการนายกเพิ่งกลับมาจากไปนครศรีธรรมราชนะครับโดยผบตร.กับคณะออกจากตึกทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 9:35 นาทีก็แสดงว่าเจอกันได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆนักข่าวก็รายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการรายงานสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทุกแยกนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกดินแดงหรือว่าแยกนางเลิ้งหรือที่ต่างๆโดยเฉพาะระยะหลังนั้นคฟ.ได้รับการบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายท่านเลยทีเดียวนี่ก็เป็นภาพนายกรัฐมนตรีที่มาเมื่อเช้านี้นะคะมีการพูดกันถึงเรื่องของกลุ่มทะลุแก๊สเมื่อวานทะลุแก๊สยังเงียบๆอยู่นะคะหลังจากที่อาละวาดไปแล้วก็ได้มีรายงานสถานการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเนี่ยปิดซอยที่เกิดเหตุแล้วก็ค้นวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกของนครบาลเนี่ยพูดถึงการก่อความไม่สงบที่ผ่านมาแล้วย้ำว่าผู้ชุมนุมใช้อาวุธจริงจะเห็นได้ว่าตำรวจและประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นประจำจำนวนผู้ชุมนุมนั้นนอกจากจะใช้อาวุธจริงแล้วจำนวนยังลดลงแต่เน้นความรุนแรงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่สมรภูมิดินแดงนั้นไม่ถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแต่เป็นการก่ออาชญากรรมประเภทหนึ่งเพราะมีทั้งปืนระเบิดอาวุธร้ายแรงอันตรายอาจถึงชีวิตแก่ตำรวจและประชาชนนอกเหนือจากอาวุธจริงแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่คฟ.เข้ากระชับพื้นที่ผู้ก่อความไม่สงบจะใช้ยุทธวิธีหนีเข้าชุมชนพากันหลบเข้าไปในแฟลตดินแดงพยายามทำให้คนภายนอกได้เห็นว่าชุมชนชาวดินแดงหนุนรู้เห็นเป็นใจซึ่งในความเป็นจริงแล้วตำรวจบอกว่าชาวดินแดงไม่เห็นด้วยเลยกับการกระทำของกลุ่มทะลุแก๊สไปฟังค่ะมีอยู่2เคสครับที่เราอยากจะยืนยันให้เห็นว่าในส่วนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้นมีการใช้กระสุนจริงนั่นคือจากการสอบปากคำสอบถามตัวผู้ต้องหาโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสอบถามหนึ่งในนั้นครับยอมรับกับท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าเห็นมีอาวุธปืนจริงในส่วนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั่นคือเคสแรกครับที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านไปสอบสวนปากคำเองอีกเคสหนึ่งครับเคสที่สองในการจับกลุ่มเมื่อคืนครับเราก็พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครับปรับยุทธวิธีนะครับทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆบุรุษพยาบาลถือกระเป๋าพยาบาลแต่ในนั้นมีวัตถุระเบิดซึ่งในการจับกลุ่มนั้นเราก็สามารถยึดระเบิดแสวงเครื่องได้นะครับ3ลูกและเขาให้การรับสารภาพในเบื้องต้นนะครับว่าเขาทำหน้าที่ในเรื่องของถือกระเป๋าพยาบาลแล้วก็ถือระเบิดแสวงเครื่องแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อไปปฏิการในแต่ละพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าทางตำรวจผู้ว่าการก่อกวนและการก่อความวุ่นวายมีขึ้นทุกวันทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานทั้งภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวหลักฐานอื่นๆให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการสาวให้ถึงไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังที่สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนับวันยิ่งส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงเช่นกรณีการยิง10ตำรวจตรีเดชวิทย์ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลตำรวจเพราะเมื่อแพทย์ได้ผ่ากระสุนออกจากศีรษะพบว่ากระสุนนัดนี้ทำจากทองแดงถือเป็นอาวุธรุนแรงเพราะสามารถยิงทะลุหมวกกันน็อกได้ภายในนัดเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นกระสุนชนิด RIP ซึ่งผลิตโดยบริษัท G2 Research ในมลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกากระสุนนี้เป็นกระสุนที่ออกแบบมาให้มีอนุภาพรุนแรงสามารถทำลายอวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกายจึงต้องตั้งคำถามกับกลุ่มทะลุแก๊สว่าการใช้กระสุนชนิดนี้ผู้ชุมนุมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดซื้อจัดหามาใช่หรือไม่
เนื่องจากกระสุนชนิดนี้มีราคาแพงและหาได้ยากพลตำรวจตรีจิรสันยังบอกต่อไปอีกว่ากรณีที่มีคนปั่นข่าวว่าการยิงครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ฝีมือของผู้ชุมนุมแต่มาจากผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นั่นเองหรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงตำรวจขอยืนยันว่าแนววิถีกระสุนมาจากฝั่งตรงข้ามตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะนั่นก็มาจากด้านหน้าตรงข้ามในส่วนของกำลังของควบคุมฝูงชนในประการต่อมาในประเด็นข้อสงสัยที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะยิงกันเองหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยปกติในส่วนของตำรวจควบคุมฝูงชนนั้นไม่พบอาวุธจริงแนววิถีกระสุนนั้นก็แนววิถีกระสุนนั้นมาจากฝั่งตรงข้ามนะคะที่ตำรวจจะบอกนะคะเอาละค่ะวันนี้นั้นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลกฤตพิทยาบูรณ์ก็เปิดเผยความคืบหน้าถึงอาการบาดเจ็บของหมู่เดวิดหรือ10ตำรวจตรีเดชวิทย์เลตเทนสันผบ.หมู่กองกำกับการอารักขา1ของคฟ.ที่อยู่ในสถานการณ์คืนวันนั้นน่ะนะคะได้รับรายงานเพิ่มเติมจากทีมแพทย์ที่รักษาและเฝ้าติดตามอาการหมู่เดวิดมีการตอบสนองทางสมองดีขึ้นหลังการผ่าตัดผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวทำตามที่บอกได้ลืมตาได้เองตาซ้ายบวมปิดและมีรอยช้ำแขนขวาข้างขวาอ่อนแรงขยับได้ในแนวราบยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจระดับความเข้มข้นของเลือดต่ำค่าความแข็งตัวของเลือดผิดปกติแพทย์จึงให้เลือดและพลาสมาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเลือดซึ่งจากการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเมื่อวันที่7ตุลาคมไม่พบว่ามีเลือดออกในสมองเพิ่มแต่ต้องได้รับการเฝ้าระวังอาการทางสมองเฝ้าระวังการหายใจเฝ้าติดตามค่าความเข้มข้นของเลือดและความแข็งตัวของเลือดและอาการหลังการผ่าตัดรวมถึงการติดเชื้อจากทีมแพทย์ผู้ใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะและวันนี้นะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเราไปติดตาม Facebookของคุณพงพรมเนี่ยจะพบว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณพงพรมเหมือนกับเขียนว่าได้ลาออกจากสมาชิกพรรคกล้าและลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคกล้าแล้วคืออยากมาทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีเหตุอะไรกันทีนี้ข้อความอันนี้ยังคงอยู่ในพรรคกล้าก่อนก็แล้วกันนะคะคุณพงพรมเนี่ยได้พูดถึงอาจารย์น่าจะเป็นคนเดียวกับอาจารย์ของคุณวิทยเยนนะคะคุณพงพรมเนี่ยว่าด้วยอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่รุ่นคุณพงพรมได้มีโอกาสเรียนด้วยค่ะคุณพงพรมว่าไงบ้างคุณพงพรมบอกว่าเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์รุ่นผมมีโอกาสได้เรียนด้วยดีแต่ฝันฉาบฉวยไม่เคยลงมือทำคือสิ่งที่เด็กธรรมศาสตร์รุ่นเรามองอาจารย์ไทป์นี้มาโดยตลอดคงเพราะคนรุ่นผมโดนสอนให้ศึกษาและพิสูจน์จากการลงมือทำอาจารย์แบบนี้ในรุ่นผมถึงไม่ได้รับความนิยมโม้มันได้ทุกเรื่องแต่อ้อไม่เคยทำหรอกเหมือนอาจารย์สมศักดิ์เจียมที่วันวันอยู่กับหมาเพื่อนไม่มีทำงานกับคนอื่นก็ไม่ทำเพราะอีโก้แม่งสูงส่วนใครที่นิยมอะไรเพ้อฝันไม่ต้องลงมือทำไม่ต้องพิสูจน์อะไรจากผลงานเอาแค่เขียนอะไรเท่ๆโง่ๆก็พอก็คงนิยมอาจารย์สองท่านนี้วิจารณ์การเกษตรแต่ไม่เคยรู้จักการดำนาไม่เรียนรู้เรื่องชนประทานบ่นเรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่เคยแม้แต่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแซะเจ้าก็เพราะอิจฉาชมคนแก้ผ้าก็แค่อยากเกาะกระแสเหลืองแดงถึงตกต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยคุณพงพรมนะครับค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยเอามาขยายความว่าจริงๆจะสมศักดิ์ชินก็อยู่กับแมวค่ะแมวค่ะนะคะแล้วก็คนก็ออกมาขยายความกันแล้วก็แชร์กันแบบนี้แหละค่ะส่วนทางด้านคุณเปลวสีเงินเนี่ยนะคะพูดถึงคุณเปลวสีเงินเขียนในวันนี้แล้วก็มีคนเนี่ยตัดข้อความสั้นๆแล้วแชร์กันแบบยับเลยวันนี้ค่ะคือโทนของขบวนการอาจารย์และนักศึกษา3นิ้วคุณเปลวสีเงินเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากเลยนะคะในวงการข่าวคุณเปลวสีเงินบอกว่าโทนของขบวนการอาจารย์และนักศึกษา3นิ้วเนี่ยมุ่งหนักไปทางเปลี่ยนระบบล้มสถาบันฉะนั้น6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาที่มีงานที่หน้าโดมธรรมศาสตร์คือเขามีการเปลี่ยนธงด้วยถูกไหมคะจากธงชาติไทยเป็นธงแดงนะคะแล้วกลับมายังเปลี่ยนกลับมายังคะเปลี่ยนกลับแล้วครับเรายังไม่มีการทำอะไรจากผู้บริหารธรรมศาสตร์นะครับเออผู้นี้เขาก็ได้นั่งนิ่งเป็นแง่งขิงจริงนะคะเขาก็ปล่อยให้สังคมเคลื่อนไหวแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยเขาเป็นหินหรือเปล่าคะคือคุณแปลวสีเงินบอกว่าที่หน้าโดมธรรมศาสตร์
พวกคนหน้าเดิมเนี่ยคนหน้าเดิมของคุณเปลวศรีเงินเนี่ยขยายความว่าเป็นพวกตะไคร่ขึ้นครับคือเก่าแก่มากหอบเอาอดีตมาหอนมาหาแดกประจำปีธีมปีนี้โหมล้มเจ้าตามใบสั่งสัมภเวสีพวกนี้เป็นพวกใต้ตีน CFR เดี๋ยวเราต้องขยายความ CFR หน่อยก็เห็นมา2วันแล้วนะฮะเขาบอกว่ายื่นชู3นิ้วสลอนหน้าโดมธรรมศาสตร์ชักธงไตรลงลงจากยอดโดมแล้วชักธงแดงเขียนข้อความปฏิรูปสถาบันขึ้นไปโบกพลิ้วเหนือยอดโดมแทนธรรมศาสตร์3นิ้วจงเจริญตรงนี้คุณเปลวศรีเงินบอกว่าคือเนบอ่ะเอาถ้าเอาแบบนี้ก็ขอให้เจริญกันแล้วกันคุณเปลวศรีเงินเนี่ยพูดถึงว่าอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ชันวิ่งของเธอเนี่ย คือจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้อ่ะยังไม่มีความคิดเลยไปยืนกับถ่ายรูป กับป้าเป้าแล้วสะดุดดีป้าเป้าว่าป้าเป้าเนี่ยเป็นเลดี้โกไดว่าของประเทศไทยซึ่งนี่คือชันวิทย์ที่ยกย่องป้าเป้าแล้วก็ชันวิทย์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ธงแดงชักขึ้นโดมแล้วแก๊งทะลุแก๊สก็ได้รับการเชิดชูให้เป็นนักสู้ประชาชนปฏิวัติครับหมดความสงสัยในบทบาทธรรมศาสตร์ยุคนี้แล้ว คุณแปลวศรีเงินพูดถึงเรื่องสำนักธรรมศาสตร์หมดความสงสัยในบทบาทธรรมศาสตร์ยุคนี้แล้วคุณแปลวศรีเงินบอกว่าแปลกแต่จริงด้วยซ้ำไปว่าปิยบุตรเนี่ยตัวตนเนี่ยแสดงว่ามีลมหายใจประชาธิปไตยเน้นย้ำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่หนังสือที่ปิยบุตรเนี่ยซื้อมาแล้วโชว์มีแต่การปฏิวัติล้มสถาบันกษัตริย์ทั้งฝรั่งเศสรัสเซียอนาคิสการต่อต้านอำนาจรัฐทุกรูปแบบของไดโอจีนิสซึ่งทำให้เกิดคอมมูนปารีสฆ่าการเลือดทั่วเมืองไม่มีเล่มไหนเลยมันในแนวประชาธิปไตยอารยะทางชนชั้นปัญญาเลยมีแต่แนวแบบปฏิวัติทั้งนั้นเลยเรื่องเช่นนี้มีการสังเกตกันบ้างไหมว่าทำไมย้อนแย้งในตัวปิยบุตรเองขนาดนั้นปิยบุตรเป็นผู้ร้องหาประชาธิปไตยแต่กลับใช้แนวทางคอมมิวนิสต์ธรรมศาสตร์เนี่ยตดยังตดด้วยโน้ตประชาธิปไตยเลยแต่บรรเลงด้วยเพลงคอมมูนและชักธงแดง นี่ไงหมดความสงสัยในบทบาทธรรมศาสตร์ยุคนี้แล้ว นี่คุณเปลวศรีเงินคือเรียกร้องประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมเนี่ยออกไปในแนวทางคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ใช่ แต่ผู้บริหารธรรมศาสตร์ก็ยังนั่งนิ่งนั่งขิงซึ่งแปลกใจมากเพราะว่าอาคารโดมเนี่ยคืออาคารอธิการนะครับถ้าผู้บริหารธรรมศาสตร์เนี่ยนั่งนิ่งแปลว่าเห็นด้วยครับถูกไหมใช่ครับถ้านั่งนิ่งสรุปได้เลยว่าธรรมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยคุณเปลวศรีเงินได้เขียนว่าธรรมศาสตร์ทั้งหมดครับเห็นด้วยทุกคนเห็นดีเห็นงามกันหมดคือการนิ่งเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการสมคบคิดกันทำสิ่งชั่วร้ายใช่แล้วธงแดงนั้นถูกชักขึ้นในอาคารโดมซึ่งเป็นอาคารของผู้บริหารธรรมศาสตร์อยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีรองอธิการบดีมีห้องทำงานอยู่ในนั้นทุกห้องควรจะเห็นจุดที่เขาชักธงขึ้นนะครับ